สวัสดีครับคุณผู้ชมสุขสันต์วันลอยกระทงนะครับสำหรับผมแล้ววันลอยกระทงก็คือวันที่เล่น PUBG นี่แหละเล่น PUBG วันลอยกระทงลอย PUBG แทนว่าแต่คุณผู้ชมเนี่ยไปลอยกระทงกันที่ไหนครับเนี่ยมีคู่ลอยกระทงหรือเปล่าสำหรับผมแล้วเนี่ยไม่มีนะครับถ้าไปลอยก็คงไปลอยคนเดียวโอเคเดี๋ยวนะก่อนอื่นดูศัตรูก่อนข้างหน้า2ตัวนะครับเอาเดี๋ยวแล้วจะมาแลกอะไรตอนนี้โอ้โหตอนนี้ปิงขึ้นสูงมากเอาละไงโอ้โหยังดีครับเก็บของได้อยู่เพื่อนจัดการไปหนึ่งคนแล้วนะครับโอ้แต่ว่าตัวเมื่อกี้นี่จัดการไม่ได้นะครับเราซ้ำตัวที่ล้มได้แทนน่าจะตีหนึ่งนะเนี่ยเวนกรรมเพื่อนโดนเบอร์3เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่ทันไรทีมเราก็มีคนไม่ครบแล้วนะครับเอ้าเวรกรรมเบอร์2ตายเอาแล้วไปอยู่บูทแคมป์แต่เมื่อไหร่วะเนี่ยวิ่งไปทำไมเนี่ยโอ้โหวิ่งไปอย่างนี้ก็แตกเลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทีมเราเหลือแค่2คนเท่านั้นนะครับโอ้โหโอกาสกินไก่บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ยโอเคขับ3ล้อไปดีกว่าเวนเอาเดี๋ยวบัตเอ้าทำไมมันวาร์ปได้อะเวียนคำเอาอีกแล้วเหรอโอ้เน็ตก็ไม่ดีแถมเพื่อนก็ตายอีกเอาเข้าไปครับเกมนี้มาดูนะครับว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดจากเน็ตที่เรียกได้ว่ากากมากๆในเกมนี้ได้หรือเปล่าเอามีแอร์ดรอปนะครับโหตกลงมาข้างหน้าเลยผมค่อนข้างไกลนะครับเนี่ยจังหวะนี้ขับรถไปดูเลยเย้เดียว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 เอ้า โอ้โหเรียกได้ว่าตีลังกาโชว์ไปรอบหนึ่งนะครับสำหรับเจ้ารถตุ๊กๆของเรามันเฟี้ยวจริงๆตกลงน้ำหรือเปล่าเนี่ยแต่เดี๋ยวนะเฮ้ยมีเสียงปืนนะครับเต็มหัวโอ้ยอะไรเนี่ยคานซิกแซกเหรอตายยากตายเย็นอ
เสียงปืนโอ้โหยังมีคนอยู่นะครับเนี่ยเอ้าโอ้โหไม่ทันนะน่าจะโดนชุบไปแล้วโอ้โหแอร์ดรอปข้างหน้านะครับอยู่บนเกาะเลยแล้วตอนนี้เหลือ11คนนะครับมาดูนะครับว่าเจ้าหน้ากากอีกาของเราเนี่ยจะได้กินไก่หรือเปล่าเออไม่โดนหัวนะครับเมื่อกี้โดนหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าโดนก็คือน่าจะใส่หมวก3นะครับหายไปแล้วเดี๋ยวเย้ยเอ้า อะไรวะเนี่ยดูเขางงๆนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ผมยืนโล่งๆเลยนะเนี่ยแต่เขาไม่ยิงอ่ะโอ้พอจะยิงก็เต็มหัวเลยนะครับเรียกได้ว่าหัวแตกเลยทีเดียวโอเคโหตรงนี้ไม่เจอนะครับแต่คุณผู้ชมเคยลอยกระทงในเว็บหรือเปล่ามันจะมีเว็บไซต์ที่แบบให้เราไปลอยกระทงได้นะครับในวันลอยกระทงนะแล้วก็เราสามารถเขียนคำอธิษฐานอะไรพวกนี้ได้นะมันดีซะอีกนะครับเป็นการแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าแบบเวลาเราลอยกระทงอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกโฟมพวกเข็มหมุดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันย่อยสลายยากมากเลยนะแล้วก็ต้องลำบากแบบคนมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเดี๋ยวเกือบไปแล้วอยู่หลังหินนะครับโอเคจังหวะนี้ผมวิ่งอ้อมเลยไปหรือยังยังไม่เห็นนะครับไหนอ้อมไปอีกสักนิดเต็มเละเลยทีเดียวโอเคพูดเรื่องกระทงต่ออย่ารำคาญผมนะผมก็พูดไปเรื่อยแหละมันไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับกลัวแบบคลิปมันเงียบแล้วคนดูจะเบื่ออะไรเงี้ยช่วงเทศกาลลอยกระทงเนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่เวลาที่ Amazing มากเลยนั่นก็คือ เด็กนะครับเด็กน้อยนะครับที่ว่ายน้ำนะครับคอยเก็บเศษเหรียญตามกระทงอะไรเงี้ย ผมจะเรียกว่า Water Boy นะครับ เป็นอะไรที่น่ารำคาญมากเลยนะครับ แต่ผมก็ชอบดูนะแบบมันว่ายน้ำตามเก็บกระทงแบบของคนอื่นที่กำลังลอยอยู่แบบกำลังลอยอยู่ดีๆเงี้ยมันก็มาคว่ำกระทงเราเฉยเลยโอ้เกียนมากเลยนะครับประมาณว่าแบบคอยเก็บเศษเหรียญที่อยู่ในกระทงนะครับเพื่อเอาเงินไปเล่นเกมว่าแต่หึงวงจะบีบไปฝั่งนู้นหรือเปล่าเนี่ยถ้าบีบไปฝั่งนู้นเนี่ยเราต้องว่ายน้ำนะครับนั่นไงเอ้าเดี๋ยวนะวงบีบลงน้ำโอ้โหสวยละทำไงดีวะเนี่ยแล้วมีแค่เกาะข้างหน้านะครับให้เราไปเท่านั้นนะไม่มีทางเลือกครับจังหวะนี้เราต้องว่ายน้ำไปแล้วต้องรีบคิดรีบทำนะครับซึ่งไม่รู้ว่าโอ้โหจะมีคนดักอยู่หรือเปล่าวะเนี่ย
น่าจะมีแน่นอนเนี่ยนั่นไงโอ้โหเวียนละเดี๋ยวแล้วใครมันยิงแฟกันตอนนี้เนี่ยจังหวะนี้เราต้องมุดน้ำไว้นะครับถ้าโดนเจอนี่บอกได้เลยว่าเสร็จแน่นอนเออสวยเพื่อนชิบหายแล้วเพื่อนไม่รอดนะครับไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะจังหวะนี้เราต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะครับโหมันวิ่งมาชุบเพื่อนนะครับเนี่ยจังหวะนี้ผมรีบขึ้นบกไปจัดการก่อนเย้เรียบร้อยเดี๋ยวตายหมดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะหมดนะครับโอ้ยตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวนะอยู่แถวนี้ก่อนนะครับตอนนี้เหลือแค่3คนเท่านั้นนะครับลุ้นครับลุ้นคุณผู้ชมเอาใจช่วยผมด้วยนะโอเคจังหวะนี้ผมใช้สโมกปาไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยมันก็ช่วยพรางตัวให้เราได้นะครับแต่ว่าระวังอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอย่าวิ่งเข้าไปในสโมกนะหรือว่าวิ่งเข้าไปในควันนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะโดนศัตรูโยนระเบิดใส่สูงมากเลยนั่นไงเสร็จปีนึงแต่แค่ลมนะครับอาจจะมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าจังหวะนี้ผมโยนระเบิดใส่เลยไม่ถึงโยนสูงๆเกือบไปแล้วไม่มีคนชุบแสดงว่าเพื่อนของเขาอยู่โอ้โหอยู่บนเกาะนะครับเนี่ยเกือบไปแล้วไม่เจอนะครับอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยววงบีบนะครับเวียนแล้วรอดไหมเนี่ยยาลุ้นมากเลยนึกว่าจะไม่รอดเลยครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เหลือ2คนนะครับเฮ้ยอยู่ในบ้าน1คนนะครับบ้านข้างหน้าเลย
เออตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวตัวที่อยู่ในบ้านนะครับโอเคปั๊มยาม่งอยู่ในบ้านเนี่ยโอเคดักยิงเลยออกมาสิเออตื่นเต้นมากเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเกมที่ลุ้นมากๆเลยนะครับเกมนี้แถมวงนี่ยังบีบลงน้ำอีกนะครับเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผม CRKZ TVก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้ายังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะ